ผู้ชมมาดูสถานการณ์น้ำกันนะคะประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้ำวังทองที่พิษณุโลกกับป่าสักเพชรบูรณ์เนี่ยยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะที่อำเภอหล่มสักค่ะเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแต่ปีนี้ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยค่ะภาพมุมสูงแสดงให้เห็นสภาพน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสักอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันแล้วมีน้ำป่าจากพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและด่านซ้ายจังหวัดเลยไหลบ่ามาสมทบกับน้ำในแม่น้ำป่าสักทำให้แม่น้ำป่าสักไหลล้นผนังกั้นน้ำท่วม5ชุมชนในเขตเทศบาลหล่มสักมีคนได้รับผลกระทบกว่า700ครอบครัวค่ะชาวบ้านบอกว่าประสบกับน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีปีละหลายครั้งบ้านเรือนที่อยู่ติดแม่น้ำป่าสักแต่ว่าน้ำท่วมปีนี้เนี่ยหนักที่สุดในรอบ10ปีค่ะขณะเดียวกันสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้น้ำในแม่น้ำวังทองหรือว่าลำน้ำเข็ดลดระดับลงต่อเนื่องชั่วโมงนึง 1-3 ซมแต่ว่าก็ยังสูงกว่าตลิ่ง14ซมมีน้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนต่างๆทีมข่าวไปตรวจสอบพบว่าส่วนใหญ่เป็นลักษณะของน้ำท่วมพื้นผิวจราจรแต่บ้านเรือนประชาชนยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักนะคะแต่มันไปทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางเข้าออกชุมชนต่างๆเพราะว่าบางจุดเนี่ยรถเล็กยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สอบถามนายอำเภอวังทองบอกว่าระดับน้ำค่อยๆลดลงช้าๆเบื้องต้นมีคนได้รับผลกระทบ3ตำบลส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของน้ำล้อมบ้านถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น่าจะเป็นปกติใน 1-2 วันค่ะ